ำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมผมก็สามารถที่จะสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างๆติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่ผมอีโมทที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะก็เริ่มต้นที่15บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับโยโลสวัสดีครับพบกับรายการท่ามทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรวันนี้ที่ผมนะฮะข้อมูลม็อบโหวตก็ผมนะครับปี2022คือปีนี้นะผมโดยอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลม็อบตัวที่3ของผมที่เขาปล่อยออกมาสุดท้ายแล้วก็ผมนะครับม็อบตัวนี้มีชื่อว่าเทิร์ฟโกเลมของผมนะครับโดยนี้ก็จะเป็นรูปของมันครับผมนะครับนี่นะฮะโอเคเรามาสามารถถือนะครับผมมันถืออะไรอยู่ของผมนะแล้วก็เหมือนมีชุดด้วยนะฮะโอเคลงมาข้างล่างครับผมอ่านข้อมูลมันหน่อยครับผมนะครับก็บอกว่าเนี่ยโหวตในวันที่15ตุลาครับผมนะครับทีนี้เขาบอกว่าตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะพบกับเทิร์ฟโกเลมแล้วก็เป็น1ใน3ของผู้เข้าชิงครับผมนะครับในม็อบโหวตปีนี้โดยม็อบตัวนี้มันก็เป็นเหมือนเป็นสแตตูครับผมนะครับอ่ะเหมือนรูปปั้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะครับแต่ว่ามันก็สามารถที่จะขยับได้ด้วยครับผมนะครับโดยเทิร์ฟโกเลมเนี่ยสามารถที่จะถือของที่คุณให้มันได้ครับผมนะครับมันถือของแสดงโชว์ดิสเพลย์ให้มันเห็นนะผมนะครับโดยถ้าเกิดว่ามันตื่นจากการหลับไหลเนี่ยครับผมนะครับมันก็ทำการเดินไปพื้นที่ต่างๆครับผมนะครับแล้วก็ไปหยิบไอเทมถูกดรอปทิ้งไว้ครับผมนะครับที่ไอที่มันเจอครับผมนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ถืออะไรไว้นะโอเคแล้วก็เจ้าทัพโกเลมเนี่ยครับผมนะครับเราสามารถสร้างได้เหมือนกับพวกสโนว์โกเลมแล้วก็ไอรอนโกเลมครับผมแต่ว่ามันมีความต่างกันตรงที่ไอม็อบตัวเนี้ยเป็นม็อบที่พาสซีฟครับผมนะก็คือมันจะไม่ทำอะไรใครครับผมนะฮะไม่ได้เป็นแบบสายบู๊เหมือนจะสองตัวนั้นนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้บูบล็อกเนี่ยในการสร้างมันเนี่ยครับผมนะครับมันจะทำการใส่ครับผมนะครับเป็นเหมือนใส่พวกใส่โครกครับผมนะครับเป็นเหมือนผ้าที่มันใส่เนี่ยครับผมนะฮะเนี่ยนะฮะแล้วก็น่าจะมีสีของมันตามที่เราพระเอาบูมาใช้ครับผมเป็นเนี่ยเป็นเหมือนที่สลิดเป็นของตัวเองครับผมนะฮะโอเคทีนี้ก็จะมีคลิปวิดีโอให้เราดูครับผมนะครับโอเคครับผมโดยอันเนี้ยมันเขียนว่า the case of the missing statue ครับผมนะครับโอเคไปดูกันผู้ชมครับเปิดเต็มจอก่อน I didn't realize Tiny Wu was such an art collector. Is this a statue or a hat holder? I think it's both. You never know with contemporary pieces. It's alive! Art! Wait a minute. Damon's bee? Tough Golems! I had only heard rumors about the statue that comes alive.That explains the hats moving. They can hold an item and move around your base. If players vote for the Tough Golem, we can open an art exhibition. Will Tough Golems freeze, awaken, only to freeze again in Minecraft? You have 24 hours to cast your vote starting on October the 14th, noon, Eastern Daylight Time. Okay, อันนี้ก็เป็นเทรลเลอร์ของมันนะผมนะฮะโอเคทีนี้ผมจะมานั่งแปลละกันนะผมว่าไอ้เจ้าว่าไอ้คลิปเนี่ยมันพูดอะไรบ้างครับผมนะฮะโอเคโดยอันแรกสุดเนี่ยมันเขียนว่า the case of the missing statue ครับผมก็เหมือนเป็นคดีของการหายตัวไปของรูปปั้นครับผมนะฮะโอเคไปครับผม I didn't realize Tiny Wu was such an art collector โอเคอันนึงนะฮะขอพูดถึงบ้านหลังนี้นึงครับผมนะฮะเขาบอกจะบอกว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านของไทนี่บูครับผมแล้วเขาก็เป็นแล้วเขาบอกว่าเขาก็เพิ่งรู้ว่าไอหมอเนี้ยมันเป็นนักผสมพวกศิลปะครับผมนะฮะโดยไอคุณบูนี่เป็นใครครับผมไอบูเนี่ยก็คือคนนี้ครับผมนะฮะบูปุยนะฮะมันจะอ่านชื่อถูกหรือเปล่าครับผมนะครับโดยเขาก็เป็นตำแหน่งเป็น Chief Content Officer of Mojang Studio ครับผมก็เป็นChief Content CTO ครับผมนะฮะก็เป็นคนที่คอยมาก็คือเราไม่รู้คืออะไรที่แน่คือเราได้เจอเขาบ่อยครับผมในงานไมค์ครับไลน์ครับผมก็คือเขาจะเป็นคนที่คอยมาประกาศครับผมม็อบที่ชนะโหวตอะไรเงี้ยนะฮะก็พี่แกแล้วผมโอเคนี่กลับไปที่คลิปกันต่อผู้ชมฮะโอเคครับผม Is this a statue or a hat holder โอเคทีนี้ครับผมนะครับคุณแอคเนนเนี่ยเขาจะเริ่มสงสัยว่าไอเนี่ยมันคือรูปปั้นหรือมันเป็นแค่ที่ถือหมวกกันแน่เอาผมและไอ้รูปปั้นเนี่ยมันเริ่มขยับขึ้นมาผมนะครับ I think it's both You never know with contemporary pieces It's a lie I'm Art แป๊บนึงนะฮะโอเคเมื่อกี้แอคเน็ต
ก็สงสัยใช่ไหมนะฮะทีนี้เจฟก็ตอบว่าก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะทั้งคู่แหละไม่มีทางคุณไม่มีทางรู้ก็ของรูปสมัยพวกนี้หรอกก็ผมนะครับแล้วเหมือนเจฟมันยังพูดไม่จบก็ผมนะครับอยู่ดีเอ็กโกลัมเนี่ยมันก็เดินขึ้นมาหาผมนะครับและทีนี้ก็ตรวจว่าเฮ้ยมันมีชีวิตอยู่นะเอ็กเนสเนี่ยทีนี้เจฟก็เลยบอกว่าเจฟก็เลยเพิ่งจบคำว่าอาร์ตก็ผมนะครับก็คือมันจริงๆมันเป็นเทมโพลคอมอาร์ตเป็นแปลว่าศิลปะรูปสมัยนะผมนะฮะอ่ะWait a minute. Damon's B? Tough Golems! I had only heard rumors about the statue that comes alive. That explains the hats moving. They can hold an item and move around your base. If players vote for the Tough Golem, we can open an art exhibition. โอเคอันนี้คือสมควรจะปล่อยเขาพูดกันไปไกลเลยครับผมนะฮะอ่ะ item. โดยเขาบอกว่าไอเนี่ยอ๋อไอเนี้ยมันคือเจ้าทับกวนเลยมันเองครับผมนะครับแล้วก็เหมือนจะพูดว่าอันเนี้ยเขาเคยได้ยินข่าวลือกับไอ้ลูกปั้นเนี่ยที่มันสามารถขยับได้ครับผมนะครับThat explains the hats moving. They can hold an item and move around your base. อันนี้ก็เป็นAgnesอธิบาย ability ของมันครับผมนะครับบอกว่าเนี่ยมันก็อธิบายได้เรื่องหมู่ที่มันขยับได้แหละโดยมันเนี่ยสามารถถือไอเทมแล้วก็ขยับไปรอบๆฐานของเราได้ครับผมนะครับ Players vote for the Tough Golem. We can open an art exhibition. Will Tough Golems freeze? Awaken only to freeze again in Minecraft. โอเคทีนี้เหมือนเจ้าเจ็บมันจะพูดว่าถ้าเกิดคอมมูนิตี้โหวตเจ้าม็อบตัวนี้เนี่ยเราสามารถจะเปิดเป็นกาลีอาร์ตของเราได้ครับผมนะครับแล้วคนภาคเนี่ยมีผู้หญิงก็บอกว่าเจ้าฟิตโกเลมเนี่ยมันจะถูกปลุกขึ้นมาแล้วก็ถูกแช่แข็งไปอีกรอบใน Minecraft หรือเปล่าYou have 24 hours to cast your vote starting on October the 14th noon Eastern Daylight Time. อันนี้ก็พูดเหมือนเดิมว่าคุณมีเวลา24ชั่วโมงครับผมในการโหวตนะครับอ่านจากวันที่14นู่นตามอีดราอิคิดีครับผมนะฮะก็เป็นเวลาช่วงดึกของประเทศเราครับผมนะฮะไม่มันจะใช้หรือเปล่าครับผมนะฮะโอเคก็เหมือนเดิมครับผมนะครับก็จะบอกเหมือนเดิมเหมือนคลิปอื่นครับผมนะครับบอกเวลาโหวตเนี้ยครับผมนะฮะโอเคนะครับทีนี้เรากลับไปที่หน้าเว็บของเขาผมนะครับจริงๆมันก็พูดอะไรไม่ได้ต่างจากเดิมมากครับผมนะเขาบอกว่ามีพลังในการโหวตเอาผมนะครับเพื่อที่จะเลือกม็อบตัวนี้ได้ผ่านทาง Bedrock Server Minecraft Launcher แล้วก็เว็บ Minecraft.net ก็ผมเลยเราต้องไปต้องทำการล็อกอิน Microsoft Account เหมือนเดิมครับผมนะครับโดยเริ่มเปิดโหวตตั้งแต่วันที่14ตุลาคมผมนะครับนูนตารา ETD ครับผมนะครับโอเคโดยเขาก็มีเวลาเปิด24ชั่วโมงครับผมนะครับแล้วก็ในระหว่างนี้เขาสามารถจะเปลี่ยนใจได้ครับผมนะครับโอเคครับผมแล้วก็บอกว่าเนี่ยสตรีมเนี้ยไอ้มาครับแล้วเนี่ยมันสตรีมที่ช่อง YouTube แล้วก็มาครับdotnet/live ก็ผมนะครับในวันที่15ครับผมนะครับอ่ะโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นข้อมูลของเจ้าทัฟโกเลมก็ผมตอนนี้ข้อมูลก็มีครบ3ตัวแล้วเนาะตัวนี้ก็เองก็เป็นตัวที่น่ารักเอาเรื่องเหมือนกันนะผมนะฮะอ่ะโอเคก็ว่าสลับคลิปนี้คิดว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับผมแล้วก็ถ้าเกิดอยากไปแบ่งปันให้เพื่อนกดแชร์ได้เลยครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย